ัสดีค่ะวันนี้ไทยคิวพลัสจะพาคุณผู้ชมมาดูเนื้อมะพร้าวกะทิและวิธีการปอกมะพร้าวกะทิกันค่ะสวัสดีค่ะนี่คือมะพร้าวกะทินะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนมะพร้าวปกติทั่วไปมากเลยค่ะขั้นตอนแรกเมื่อเราได้มะพร้าวกะทิมาให้เรานำมาทุบรอบๆเพื่อให้เนื้อข้างในฟูขึ้นก่อนนะคะเสร็จแล้วค่อยนำมาผ่าค่ะจากนั้นจับลูกมะพร้าวในมือข้างที่ไม่ถนัดและจับมีดด้วยมือข้างที่ถนัดใช้สันมีดเคาะไปรอบๆมะพร้าวแบบนี้ค่ะใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะมะพร้าวกะทิลูกนี้เราซื้อมาราคาลูกละ200บาทค่ะจำนวน3ลูกมาดูกันค่ะว่าเราจะได้มะพร้าวกะทิกันจริงหรือเปล่าเมื่อเริ่มเห็นรอยแตกให้เราใช้มีดแง้มออกมาตามรอยแตกก็จะได้มะพร้าวออกมา2ซีกแบบนี้ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมมะพร้าวกะทิที่เราสั่งซื้อมาจะเห็นว่าเนื้อมะพร้าวกะทิลูกนี้จะขาวนุ่มฟูสวยงามและมีน้ำข้นเหนียวคล้ายกับไซรัปซึ่งต่างจากน้ำมะพร้าวแกงทั่วๆไปที่เนื้อแข็งและน้ำมะพร้าวใสไม่ข้นเหนียวแบบนี้ค่ะจะเป็นหนืดๆหน่อยนะคะนี่ค่ะดูเนื้อมันนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะเอาเนื้อมะพร้าวกะทิกันค่ะแกะเป็นชิ้นๆนะคะค่อยๆแงะค่ะทีนี้ก็จะออกมาเป็นเนื้อเป็นชิ้นๆนะคะเมื่อเราแกะแล้วก็จะได้เนื้อมะพร้าวออกมาเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะน่าทานใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมอันนี้เราใช้ช้อนแงะได้ไหมคะได้ค่ะแต่ต้องใช้แรงนิดนึงเนาะเห็นเป็นเนื้อมะพร้าวเยิ้มๆนะคะมะพร้าวแบบนี้นะคะมันจะไม่มีน้ำเยอะแยะเหมือนแบบมะพร้าวแก่ทั่วไปนะคะอันนี้เราจะเน้นที่ตัวเนื้อมันค่ะมะพร้าวกะทินับเป็นผลไม้ที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและหัวใจให้ดีขึ้นช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวแลดูอ่อนกว่าวัยและยังสามารถช่วยเรื่องการควบคุมน้ำหนักหากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะค่ะทีนี้อันนี้คือแบบที่เราแกะแล้วนะคะเมื่อกี้เราจัดการไปแล้วลูกนึงค่ะวันนี้ไทย AQ Plus ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ